ค่ะวันนี้ที่กรมความร่วมมือระหว่างประเทศกระทรวงการต่างประเทศนะคะได้ร่วมกับบริษัท N15 เทคโนโลยีนะคะจัดโครงการส่งขยะกำพร้ากลับบ้านเนี่ยก็เนื่องจากว่าอยากจะสร้างความตระหนักรู้นะคะให้กับบุคลากรในองค์กรรวมไปถึงครอบครัวนะคะไม่เฉพาะของกรมความร่วมมือระหว่างประเทศเท่านั้นนะคะแต่เราก็ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆที่อยู่ในศูนย์ราชการที่แจ้งวัฒนะแห่งนี้แล้วก็ให้เผยแพร่ข้อมูลว่าเราสามารถมีวิธีกำจัดขยะที่ไม่สามารถนำไปใช้ประโยชน์อื่นใดได้แล้วนะคะเราสามารถนำมากำจัดด้วยวิธีที่มาแปรรูปเพื่อให้เป็นพลังงานนะคะสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งโรงงานปูนซีเมนต์นะคะแล้วก็โรงผลิตกระแสไฟฟ้านะคะหวังว่าโครงการนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งเล็กๆน้อยๆที่จะสามารถส่งเสริมการรักษาสิ่งแวดล้อมนะคะแล้วก็ช่วยแก้ไขปัญหามลภาวะสร้างความตระหนักรู้ในสิ่งเหล่านี้กับสาธารณชนให้เพิ่มมากขึ้นค่ะวันนี้โครงการส่งขยะกำพร้ากลับบ้านของกรมความร่วมมือระหว่างประเทศจัดขึ้นเป็นครั้งที่8แล้วนะคะกิจกรรมดีๆอย่างนี้เราจัดขึ้นเดือนเว้นเดือนเพื่อเชิญชวนให้ประชาชนทั่วไปนำขยะกำพร้าคือขยะที่ไม่สามารถไปรีไซเคิลได้มาส่งให้เราทุกครั้งที่เราทำเนี่ยก็จะมีประชาชนมีหน่วยงานราชการมีจิตอาสาแล้วก็มีองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรเข้ามาร่วมนะคะอย่างวันนี้เรามีโครงการ Wake Up Waste และ PLA Plus เข้ามาร่วมนะคะเป็นหน่วยงานที่แยกเอาแก้วพลาสติกกลับไปรีไซเคิลใหม่นะคะวันนี้นะคะ PLA Plus นะคะก็มาร่วมมือกับทางไทก้าเก็บแก้วค่ะแก้วที่เป็นพลาสติกซิงเกิลยูสนะคะแยกออกไปแล้วก็สำหรับตัวชนิดของแก้วนะคะที่เราจะเก็บก็คือมีแก้วเพชรนะคะเบอร์1นะคะสามารถดูที่ใต้ก้นแก้วได้นะคะอันนั้นเราก็จะเก็บเบอร์1แล้วก็เบอร์5นะคะเบอร์5คือ PP ค่ะแล้วก็ตัวสำคัญเลยเบอร์7ค่ะเบอร์7คือ PLA นะคะเราจะเก็บแก้วแต่ละอันนี้นะคะไปทำการทดลองต่อค่ะว่ามันสามารถที่จะยืดอายุเป็นอะไรได้บ้างนะคะตอนนี้นะคะก็จะขอความอนุเคราะห์จากทางไทก้านะคะทาง PLA Plus ก็จะขอไปตั้งจุดรับแก้วพลาสติกซิงเกิลยูสเนี่ยค่ะก็จะขอให้ทุกคนนะคะถ้าสมมุติได้บริโภคน้ำบริโภคกาแฟอะไรเรียบร้อยแล้วนะคะก็ช่วยล้างแก้วเล็กน้อยนะคะสะบัดให้แห้งหน่อยแล้วก็มาหย่อนไว้ที่จุดรับของทางไทก้าตั้งเอาไว้ได้ค่ะค่ะสวัสดีค่ะปอนนะคะจากทีม Wake Up Waste ค่ะมีเพื่อนอีกคนจะเป็นชื่อกี้นะคะเราสองคนนะคะทำเป็น internal startup อะค่ะเกี่ยวกับการรีไซเคิลขยะโดยหลักๆของเราอะค่ะ Wake Up Waste นะคะจะเป็นแพลตฟอร์มแล้วก็รถบีบอัดเพื่อให้กระบวนการเก็บรวบรวมตั้งแต่ต้นทางค่ะไปจนสู่ปลายทางเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพค่ะโดยเฉพาะเรื่องการขนส่งนะคะก็คือเห็นถึงความสำคัญของการที่เอาขยะทุกส่วนนะคะไปสามารถไปใช้ประโยชน์ได้ไม่ว่าจะเป็นขยะที่สามารถรีไซเคิลได้หรือขยะกำพร้าหรือขยะต่างๆที่ทาง PLA Plus อะค่ะก็สามารถเอาไปทำเป็นตัวแบบวัตถุดิบในการใช้ในการทํา 3D printing ได้รวมถึงทาง N15 เองอะค่ะที่เอาไปเป็นขยะเชื้อเพลิงได้อะค่ะส่วนเราเองอะค่ะพอได้เข้ามาในส่วนนี้นะคะก็คือเราอะค่ะมาช่วย N15 ในการเอาขยะที่รีไซเคิลได้อะค่ะมาคัดแยกเสร็จปุ๊บอะค่ะมันจะมีมูลค่าของมันทางเราก็จะช่วยโดยการเป็นส่วนหนึ่งในการเอารายได้มาให้ทาง N15 ด้วยค่ะครับก็รู้สึกดีใจนะครับได้มีโอกาสเป็นส่วนร่วมของกรมความร่วมมือระหว่างประเทศนะครับที่มาร่วมกิจกรรมในเรื่องของขยะกำพร้านะครับก็เป็นสิ่งที่ดีมากนะครับเพราะว่าเราจะได้ช่วยกันลดปัญหาในการภาวะโลกร้อนนะครับแล้วก็2เนี่ยก็ในเรื่องของลดขยะที่เป็นมลภาวะนะครับอันนี้ก็อยากจะเชิญชวนให้ผู้ที่สนใจนะครับมาร่วมโครงการกับเรานะครับก็ขอเชิญชวนนะคะโดยเฉพาะคนที่อยู่แถวแจ้งวัฒนะเนอะทุก2เดือนใช่ไหมทุก2เดือนเราจะมี1ครั้งแล้วก็เป็นกิจกรรมที่ดีของกรมความร่วมมือนะคะในฐานะที่เป็นข้าราชการก็มีความภูมิใจแล้วก็อยากเข้ามาร่วมบ่อยๆนะคะแล้วชวนเชิญพี่ๆน้องๆที่มีบ้านอยู่แถวแจ้งวัฒนะติดตามวันตามเพจของไทก้าพัฒนาทั่วโลกได้ค่ะแต่จริงๆนะคะการคัดแยกขยะเนี่ยสามารถทำได้ทุกคนเนาะก็ขอเชิญชวนนะคะทุกคนนะคะเริ่มต้นนะคะด้วยตัวเองเริ่มต้นที่บ้านครอบครัวเป็นหน่วยเล็กเนาะเราอาจจะเริ่มคัดแยกกันก่อนตามประเภทที่เรายังพอคัดแยกได้นะคะสำหรับท่านที่ยังไม่เคยร่วมกิจกรรมหากสนใจ
ที่จะนำขยะมาร่วมกับเราก็สามารถรับชมการประชาสัมพันธ์ของเราได้ผ่านทาง Facebook ของกรมความร่วมมือระหว่างประเทศหรือเว็บไซต์ของกระทรวงการต่างประเทศนะคะอยากให้ทุกท่านเนี่ยได้เป็นส่วนหนึ่งของการอนุรักษ์โลกของเราอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมลดขยะนะคะวันนี้เป็นวันตรุษจีนนะคะทางกรมความร่วมมือระหว่างประเทศก็จะขอซินเจียยูอีซินนี่ฮั่วใช้สวัสดีปีใหม่จีนให้กับท่านผู้ชมทุกท่านแล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านทั้งหลายจะได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมดีๆกับกรมความร่วมมือระหว่างประเทศค่ะ